ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Small Talk เกมเดาใจเด็กครับวันนี้วันอาทิตย์ครับสบายสบายนะครับออกไปเที่ยวกันมาแล้วก็กลับมาดู Small Talk กันนะครับก็จะเป็นน้องๆจากต่างจังหวัดนะครับผมและวันนี้ผู้แข่งขันของเรานะครับเป็น3นักล่าฝัน Academy นะครับผมท่านคงเคยดูนะครับ Academy of Bodabe นะครับผมก็ดูมาแล้วไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับเอาไปรู้จักพวกเขาเลยครับจุ้มจิ้มเคแล้วก็นุ่นครับสวัสดีครับคนนี้เจอบ่อยคนนี้เจอบ่อยแต่เคไม่ค่อยได้เจอเลยครั้งแรกครับทำไมเอาถ่านไปเขียนคิ้วงั้นน่ะไม่ใช่ครับเทปแปะไฟอุ้ยอีเช้าเว้ยแล้วก็นุ่นนะครับโอ้หนึ่งชายสองหญิงนะครับผมนี่ก็เป็นนักล่าฝันนะครับถ้าถามตอนนี้จุ๊กจิ้มนึกถึงเพลงอะไรอยู่ครับตอนนี้นึกถึงเพลงอะไรถึงว่าสำหรับตัวเองเหรอคะตอนนี้ครับฝันไปหรือเปล่าคะฝันไปหรือเปล่าค่ะแล้วนึกถึงเพลงเก็บอยู่ในหัวใจแล้วฟังเก็บอยู่ในหัวใจอันนั้นมันแรปแล้วครับทำให้พี่นึกถึงเพลงสากลได้อยู่เพลงหนึ่งค่ะเพลงอะไรTo Call เคยฟังไหมเพลงนี้โทรหาเนเดอร์จำเบอร์ของน้องได้บ่เคยฟังไหมเพลง To Call เอาละครับมาถึงนักล่าฝันตัวเหย้าของเฮานะครับวันนี้อาเปิ้ลจะมีไผ่บ้างนะครับเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นน้องๆจากต่างจังหวัดนะครับผมวันนี้เป็นใครนะครับขอเชิญเลยเจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแมอายุ6ขวบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อซากุระอายุ6ขวบค่ะเราเป็นเพื่อนรักกันที่เชียงใหม่ค่ะสวัสดีครับผมชื่อหนูครับอายุ8ปีผมเป็นคนอุบลครับแต่ว่าจำเรื่องของอุบลยังบ่ค่อยได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อโกครับอายุ7ปีครับที่เชียงใหม่สวยนะครับมาเที่ยวด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมชื่อนิวอายุ7ขวบครับผมชอบเล่นกีฬาแมนๆครับอย่างเช่นโดดยางครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมิวค่ะหนูอายุ6ขวบค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องเมย์ครับอายุ6ขวบครับครับแล้วมีอยู่จังหวัดไหนจังหวัดเชียงจังหวัดกรุงเทพค่ะเพื่อนเป็นเด็กเทพค่ะจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อนเป็นเด็กเทพเป็นเด็กเทพค่ะเชียงเทพเอาละครับก่อนที่จะเข้าการแข่งขันนะครับเราก็มีกิฟต์เซตมอบให้ผู้แข่งทั้ง3ท่านนะครับผมพ่ออ้อมสมง่ายมามีพะโคะแผ่นมอบให้เลยซอสมะเขือเทศผสมแครอทตราโรซ่านมเปรี้ยวโฟมอสโอเมก3ครับมอบให้เลยครับครับรอบแรกของการแข่งขันครับสนับสนุนโดยพ่ออ้อมสมง่ายมามีพะโคะแผ่นในรอบนะครับต้องเดาใจน้องเราให้ถูกนะครับก็มีน้องโหน่งจากอุบลราชธานีนะครับน้องนิวจากพิษณุโลกนะครับมิวกับเมฆก็เป็นคนเชียงใหม่นะครับคำถามในรอบนี้นะครับเราจะถามน้องแก๊งเสียงใสของเราว่ารู้ไหมครับว่าทะเบียนสมรสนั้นคืออะไรตอนนี้ทำเป็นอายนะเด็กๆนะพอโตขึ้นแต่งงานโอ้โหนี่คือทะเบียนสมรสนะครับเริ่มครับจุ๊บจิ้มครับน้องโหน่งค่ะว่าบ้านเดียวกันน้องโหน่งนะครับขอนแก่นอุบลนะครับใกล้ๆกันนะครับน้องโหน่งครับก่อนสิแต่งงานเนี่ยครับเขาสิต้องไปที่ไหนกันบ้างครับไปห้องครับไปห้องก่อนกันถึงจะแต่งงานอ๋อก่อนจะแต่งงานที่ควรจะไปคือไปที่ห้องนะครับไปกอดกันครับเขาจะรู้ไหมครับว่าทะเบียนสมรสนั้นคืออะไรครับอันจูจิมขอเดาว่าไม่ทราบค่ะไปที่น้องโหน่งครับน้องโหน่งครับฮู้บ่ครับว่าทะเบียนสมรสนั้นคืออีหยังคะทะเบียนสมรสก็คือกระดาษเป็นใบที่ครูเอาเสาไปเส้นแล้วสัญญากันไว้ว่าจะ
บ่ทีมกันจะฮักกันจนไปถึงวันที่ร้องคนหนีจากกันครับโอ้โหรู้เรื่องมากนะครับผมแม่เอาละครับไปที่เคครับน้องมิวกับน้องเมฆครับมิวกับเมฆนะครับชาวเหนือของเขาเชียงใหม่ของเขานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันสักหน่อยนะครับมิวกับเมฆครับหนูคิดว่าคุณแม่ของหนูนั้นเปลี่ยนนามสกุลตอนไหนครับตอนเดาสิเช้าค่ะเช้าเพราะว่าเขาจะได้ดูว่าถ้าใครเกิดนามสกุลตอนเช้าสมมติว่าคุณแม่น้องมิวเกิดตอนเช้าคุณแม่น้องมิวก็ต้องตั้งนามสกุลว่าเจียมพี่พัดเจียมพี่พัดนะครับมีเหตุผลมีเหตุผลเอาแล้ว2คนนี้จะรู้ไหมครับมิวกับเมฆว่าทะเบียนสมรสนั้นคืออะไรครับเคเด็กเต้บอย่างนี้ใช่ไหมครับเคขอเดาว่าไม่รู้ครับไม่รู้นะครับไปที่มิวกับเมฆครับหนูรู้ไหมครับว่าทะเบียนสมรสนั้นคืออะไรครับทะเบียนสมรสก็คือทะเบียนที่ผู้คนต้องใช้จะได้ไม่ถูกตำรวจจับถ้าใครเป็นคนร้ายถ้าไม่มีทะเบียนสมรสตำรวจก็จะรู้ว่าเป็นคนร้ายจริงๆยศนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหันมาช้าๆขอดูทะเบียนสมรสหน่อยไปที่น้องนุ่นนะครับสุดท้ายก็คงจะต้องเป็นนิวนะครับหนุ่มหล่อจากพิษณุโลกนะครับนิวครับถามจังลูกผู้ชายเลยหนูอยากแต่งงานไหมครับอยากแต่งงานครับเพราะผมอยากมีเมียแล้วครับเอาไงครับน้องนุ่นเอาไงดีครับโอ้คิดสักหน่อยอ้าวลักษณะท่าทางที่แบบว่าอย่างนี้มากๆแล้วขอเดาว่าน่าจะรู้ค่ะน้องนิวครับหนูรู้ไหมครับว่าทะเบียนสมรสนั้นคืออะไรครับทะเบียนสมรสคือใบกระดาษที่เขาต้องเซ็นกันแล้วเขาจะได้เป็นแฟนหรืออะไรสามีภรรยากันครับโอ้โหเอาละครับมาดูคะแนนครับจุ๊บจิ๊บยังไม่มีคะแนนนะครับคุณเคกับคุณนุ่นนะครับมีคนละ10คะแนนเราจะพักชมโฆษณากันสักครู่ครับกลับมาจะถามน้องๆแก๊งเสียงใสของเราว่าหนูกินอาหารรสเผ็ดได้หรือไม่ครับคำถามครับหนูกินอาหารรสเผ็ดได้หรือไม่จุ๊บจิ้มได้ไหมจุ๊บจิ้มเหรอคะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยไปจุ๊บจิ้มไปที่เคแล้วก็ไปที่นุ่นนะครับผมแล้วครับเชิญเลยครับโกค่ะน้องโกนะครับเอาคุยกันหน่อยนะครับน้องโกครับถ้าพูดถึงอาหารรสเผ็ดเนี่ยน้องโกนึกถึงอะไรครับพริก3เม็ดครับประมาณเผ็ดเอาละครับต้องเดาใจแล้วครับหนูกินอาหารรสเผ็ดได้หรือไม่ได้ครับดูจากการเผ็ดแสดงว่าเขาอ่ะชิมมาแล้วว่าเผ็ดจริงคิดว่าทานได้หรือไม่ได้ครับที่จริงอ่ะทานได้แต่ขอบอกว่าทานไม่ได้ดีกว่า ขอเดาว่าเพราะว่าจะพิษลักเสมอครับผมน้องโกครับหนูกินอาหารรสเผ็ดได้หรือไม่ครับไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเด็กครับเขาไม่เหมาะกับเด็กครับมันเผ็ดก็เลยไม่เหมาะกับเด็กนะครับผมไปที่เคครับขอเลือกน้องไมค์กับซากุระจังครับไมค์กับซากุระจังนะครับน้องไมค์ครับซากุระจังครับอาหารรสเผ็ดเนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนครับเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ก็พี่ๆของเราทำไมล่ะครับทำไมเหมาะกับพี่ๆครับว่าคนโตแล้วค่ะกินเผ็ดได้ถ้าคนตัวเล็กๆอะค่ะกินแบบว่าน้องแอ้ค่ะถ้าคนบังคับให้กินอย่ากินนะคะเพราะว่าเราเล็กอยู่เห็นไหมเด็กๆที่ไม่ควรทานเผ็ดอ้าวยังไงดีครับขอเดาว่าไม่ได้ครับไม่ได้นะครับผมเอาละครับไมค์กับซากุระจังครับหนูทานอาหารรสเผ็ดได้หรือไม่ครับไม่ได้เพราะไม่ได้เอาละครับไปที่นุ่นครับคนสุดท้ายนะครับผมก็ต้องเป็นมิวกับเมฆมิวกับเมฆนะครับเพื่อนซีกันครับคู่นี้มิวกับเมฆครับที่บ้านหนูใครครับที่ชอบทานอาหารเผ็ดๆครับคุณแม่กับป้าค่ะชอบกินกะปิอะค่ะชอบกินกะปิแบบเผ็ดเหรอใช่เพราะว่าเขาชอบเพราะว่าแม่น้องมิวชอบซื้อกะปิจากบิ๊กซ
ซีมากินนะคะเป็นถุงเลยอะค่ะโอ้ยเป็นถุงยักษ์เลยเนี่ยไม่ใช่เป็นถุงเท่านี้ถ้าถุงเท่านี้จะกินหมดไหมหมดสิพ่อชอบกินเผ็ดเอาไงดีครับได้ก็ได้ได้นะครับเดาว่าได้นะครับไปที่มิวกับเมฆนะครับหนูสองคนทานอาหารเผ็ดได้หรือไม่คะได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรากินนิดเดียวเราก็จะไม่เผ็ดค่ะเอาละครับจุ๊บจิ๊บมี20นะครับโอเคมี30นะครับคุณนุ่นมี30คะแนนสนับสนุนแผ่นป้ายโดยจอห์นสันเบบี้ท็อปทูโทวอชจอห์นสันเบบี้ไวท์จอห์นสันเบบี้ซอฟวอชจอห์นสันเบบี้มิลค์โลชั่นจอห์นสันเบบี้มิลค์ครีมแป้งเด็กจอห์นสันสูตรผสมมิลค์โปรตีนแป้งเด็กจอห์นสันสูตรปกป้อง2ชั้น1แผ่นป้าย1รางวัลจากจอห์นสันนะครับป้ายไหนดีเอ่ยเลือกแล้วนะครับจอห์นสันเบบี้ไวท์นะครับลุ้นเลยครับว่าจะเป็นอะไรนะครับ1 2 3จอห์นสันนะครับก็มอบเครื่องดูดฝุ่น Samsung ให้เลยครับครีมอาบน้ำจอห์นสันเบบี้ซอฟวอชใหม่อาบความนุ่มเหมือนผิวเด็กให้ผิวคุณเข้าสู่รอบที่3ของ Small Talk เกมเดาใจเด็กครับรอบนี้สนับสนุนโดยนมเปรี้ยวโฟร์โมสโอเมก3จำได้อร่อยดีครับรอบนี้เลือกไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกดสัญญาณไฟหยุดที่น้องคนไหนก็ต้องเดาใจน้องคนนั้นนะครับเราจะถามน้องๆแก๊งเฉียงใสของเราว่ารู้ไหมว่าประเทศไทยมีสัตว์อะไรเป็นสัญลักษณ์ก็คือช้างนะครับElephantนะครับGood English น้องๆจะรู้หรือไม่นะครับประเทศไทยมีสัตว์อะไรเป็นสัญลักษณ์นะครับพร้อมแล้วสัญญาณไฟมาโอ้น้องนิวพิษณุโลกไม่รู้แล้วกันครับไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับไปที่น้องนิวน้องนิวครับประเทศไทยมีสัตว์อะไรเป็นสัญลักษณ์ครับกาครับกาพร้อมนะครับคุณนุ่นครับสัญญาณไฟมาครับแล้วน้องไม้ซากุระจังจะรู้หรือไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้นะครับผมเอาละครับไปที่น้องไม้กับซากุระจังหนูทั้งสองคนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยมีสัตว์อะไรเป็นสัญลักษณ์ครับสัตว์ไทยเป็นสัญลักษณ์ของไทยค่ะโอ้โหเอากลับมาที่เคนะครับผมสัญญาณไฟมาครับน้องนงน้องนงรู้แล้วกันครับน้องนงครับหูบะคาวาสัตว์อีหยังครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยครับนี่เสือเป็นสัญลักษณ์ครับโอ้โหอ้าวสุดท้ายที่นุ่นนะครับสัญญาณไฟมาครับโกน้องโกจะรู้หรือไม่รู้ครับน่าจะไม่รู้ค่ะไม่รู้นะครับผมอ้าวไปที่น้องโกนะครับน้องโกครับรู้ไหมครับว่าสัตว์อะไรครับที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยครับช้างคือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยครับโอ้โหชัดเจนเลยนะครับช้างคือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะครับอันนี้ถูกนะครับผมเอาละครับมาดูคะแนนกันนะครับผมคุณเคมี60คะแนนนะครับตกรอบครับคุณได้คะแนนเยอะรอเล่นรอเล่นสนับสนุนแผ่นป้ายโดยยูนิสกรีนทีรสต้นตำรับยูนิสกรีนทีรสมะนาวยูนิสกรีนทีรสต้นตำรับผสมชาเขียวฤดูใหม่แมคนิกยูนิฟน้ำผักผลไม้รวมผสมบีทรูท 100% ยูนิฟน้ำผักผลไม้รวม 100% ยูนิฟไอเฟิร์มผสมอัลคานิทินรสสตรอเบอรี่ยูนิฟไอเฟิร์มผสมอัลคานิทินรสเกรปฟรุต1แผ่นป้าย1รางวัลจากยูนิฟอ้าวป้ายไหนดีเอ่ยครับยูนิฟไอเฟิร์มนะครับลุ้นเองเลยมาเลยยูนิฟครับมอบเครื่องดูดฝุ่น Samsung ให้เลยครับเข้าสู่รอบแจ็คพอตครับรอบนี้สนับสนุนโดย Ovo Pass ใหม่ชิ้นไหนๆก็ขาวครับก่อนการแข่งขันนะครับเรามีกิฟต์เซตจากโอโม่มอบให้นะครับผมนี่ชิ้นไหนๆก็ขาวกับโอโม่เอาไปขาวกันทั้งบ้านเลย
ตอนนี้นะครับน้องเคนะครับมีคะแนนสะสมอยู่60คะแนนนะครับขาดอีก40คะแนนนะครับต้องหาจากน้องๆแก๊งเสียงใสนะครับเลือกมา1คนเอาคนที่คิดว่าแหมรู้ใจกันนะครับผมเลือกแล้วต้องเดาให้ถูกเมื่อเดาถูกแล้วถึงจะได้คะแนนนะครับผมต้องการอยู่40คะแนนมี40มี80มี100แล้วก็มีไม่ให้นะครับผม มันจะได้ตื่นเต้นมีได้ตื่นเต้นนะครับผมถ้าหาได้อีก40รวมของเก่าเป็น60 100คะแนนเต็มรับไปเลยครับทองคำหนัก10บาทโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแต่อย่าเพิ่งดีใจนะถ้าเกิดหาไม่ได้40คะแนนนะคะทองคำหนัก10บาทไม่ได้ก็รับไปแค่1บาทเป็นไงต่างกันมั้ยก็นี่อันนี้10บาทอันนี้บาทนึงเอาละครับเลือกให้ดีครับอีก40คะแนนหายได้ครับดูให้ดีนะครับจะเลือกน้องคนไหนครับเพื่อที่จะมาเดาใจเชิญครับเดี๋ยวนะน้องมิวกับน้องเลือกน้องมิวกับน้องเมฆแล้วกันครับมิวกับเมฆนี่ครับคู่ล่างนี้นะครับคู่ล่างนะครับเอาละครับคู่นี้แหมมีเหตุมีผลด้วยกันทั้งคู่นะครับน้องมิวนี่ก็พูดเก่งเหลือเกินนะครับน้องเมฆนี่ก็จะถามตลอดถึงเหตุถึงผลนะครับผมอีก40คะแนนครบร้อยนะครับทองคำหนัก10บาทรออยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ้าวคำถามฟังให้ดีครับเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกส้มกันยุงได้เชื่อหรือไม่เชื่อนะครับขอเดาว่าน้องมิวต้องเป็นคนตอบแต่น้องเมย์ยังเงียบครับแต่น้องมิวก็ต้องพูดว่าไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อค่ะนะครับไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อนะครับผมเอาละครับเดาว่าไม่เชื่อนะครับผมแหมตื่นเต้นเหลือเกินนะครับผมไปที่มิวกับเมกนะครับผมไปที่มิวกับเมกครับคำถามนี้แหมถ้าถูกแล้วได้40คะแนนนี่ทองคำหนัก10บาทรับไปเลยนะครับรับไปเลยนะครับผมอ่ะไปลุ้นกันครับมิวกับเมกครับเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกส้มนั้นกันยุงได้เชื่อเป็นโลชั่นแล้วก็ทาถูได้เพราะว่าเราจะได้มีลุงจะได้ไม่ชอบกัดแม่พลาดไปแล้วนะครับเดาใจไม่ถูกเลยครับผมโอ้โหเสียดายเลยนะครับอ้าวแจ็คพอตไม่แตกครับแต่ถ้าเดาใจถูกนะครับแต่ถ้าเดาใจถูกนะครับมิวกับเมฆให้กี่คะแนนครับโอ้โหเสียดายจังเลยเสียดายมากเลยนะครับผมมิวกับเมฆเกินด้วยนะครับผมได้110นะครับไปดูอีกคู่หนึ่งครับมายกับซากุระจังถ้าพี่เขาเดาใจถูกให้กี่คะแนนครับโอ้โหแหมแจ็คพอตไม่แตกนะครับแต่เราก็ปลอบใจนะครับน้องเคด้วยทองคำหนัก1บาทครับครับโอ้สนุกสนานมากนะครับอ่ะบ๊ายบายน้องเก่งเสียงใสทุกคนน้องมิวทำไงจะกล้าแสดงออกทำไมจะเป็นคนเสียงดีครับเผื่อน้องๆอยากจะเป็นนักร้องก็ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรก่อนครับพอรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็พยายามที่จะทำมันทำสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ครับฝึกฝนบางคนอาจจะชอบร้องเพลงชอบเล่นกีฬานะครับครับหรือบางคนอาจจะชอบเรียนหนังสือครับก็อยากจะเป็นหมออยากจะเป็นอะไรตั้งใจทำครับแล้วมีจะมีวันนั้นของเราแน่นอนครับเอาละครับนี่ก็คือข้อคิดดีๆจากน้องเคนะครับผมถึงตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับพ่ออ้อมสมง่ายมามีพ่อโกะแผ่นซอสมะเขือเทศผสมแครอตราโรซ่านมเปรี้ยวโฟร์โมดโอแม็กซ์3โอโม่พลัสใหม่นะครับโรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ทจังหวัดอุบลราชธานีโรงแรมราชพฤกษ์จังหวัดพิษณุโลกโรงแรมบ้านกลางดอยจังหวัดเชียงใหม่สายการบินแอร์เอเชียขอบคุณทุกท่านนะครับเราจะเจอกันเสาร์และอาทิตย์วันนี้ขอบคุณน้องเคอย่างมากด้วยนะครับผมอ้าวลากันไปก่อนสวัสดีครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ